ก็ถ้าพูดถึงเทคโนโลยีสำหรับคนพิการในสมัยนี้นะครับผมว่าก็มีความก้าวหน้ามีความล้ำสมัยนะครับทำให้พวกเขาเหล่านี้อาจจะใช้ชีวิตได้เกือบเหมือนกับคนปกติเลยก็ว่าได้นะครับแต่ปัญหามีอยู่ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้บางทีอาจจะแพงเกินไปนะครับเพราะว่าเราต้องนำเข้าจากต่างประเทศวันนี้นะครับผมมีน้องคนนึงนะครับที่เขาคิดค้นนวัตกรรมที่เรียกว่าเท้าเทียมขยับได้นะครับน้องคนนี้เขาจะเป็นใครและเจ้าเท้าเทียมขยับได้เนี่ยทำงานอย่างไรเดี๋ยวติดตามกับช่วงนี้ครับ Young Innovation ครับผมนะฮะเราก็อยู่กับเจ้าของผลงานสิ่งที่อยู่ในมือผมนะครับเป็นนวัตกรรมที่ถือว่าเป็นประโยชน์แล้วก็ล้ำทีเดียวนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกับอุกฤษนะครับอุกฤษสวัสดีครับเดี๋ยวขอเรียกสั้นๆว่าท็อปแล้วกันนะครับนี่เราถามก่อนเลยว่าไอ้เจ้านวัตกรรมขาเทียมเนี่ยมันเป็นมายังไงครับอ๋อครับก็เริ่มต้นจากผมได้มาฝึกงานที่กรุงเทพนะครับแล้วก็คือเป็นคนที่ไหนครับคนผมอยู่บ้านเกิดอยู่พัทลุงครับผมนี่เรียนอยู่ที่สงขลาครับมหาลัยสงขลานครินทร์อืมแล้วก็คือเข้ามาฝึกงานกรุงเทพมาฝึกงานกรุงเทพครับที่ฟีโบปังนะครับแล้วก็ได้มีพี่นักศึกษาคนเข้าทำตัวข้อเข่าเทียมครับแล้วก็ได้เห็นแล้วก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับข้อเข่ามาบ้างเล็กน้อยครับผมแล้วก็พอผมจบปริญญาตรีครับไปเรียนปริญญาโทก็มีจะมีหัวข้อวิจัยที่ต้องทำแล้วก็ได้สัมผัสเกี่ยวกับข่าวระเบิดมั่งอะไรมั่งนะครับหลายอย่างซึ่งส่งผลเกี่ยวกับขาโดยตรงก็เลยมีไอเดียว่าอยากจะทำอะไรที่สามารถช่วยผู้พิการตอนแรกมองที่ขาเลยไหมว่าแบบเราอยากจะทำขาเทียมหรือว่าเราตั้งโจทย์ว่าเราอยากจะช่วยคนพิการเฉยๆตั้งโจทย์ช่วยคนพิการก่อนแล้วก็ลงลึกมาก็คือเป้าหมายคือคู่ขาขาเนี่ยเขาจะเคลื่อนที่ไปที่ต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะต้องใช้ขาในการเดินเราจะช่วยตรงนี้มากกว่าท็อปเรียนเนี่ยเป็นคณะอะไรครับคณะวิศวะครับคณะวิศวะคือไม่เกี่ยวอะไรกับแพทย์หรือว่าอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมครับก็คือของผมจะเรียนสาขาแมคคาทรอนิกเกี่ยวกับโรบอทครับคือเป็นหุ่นยนต์ก็คือเรียนคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เครื่องกลสามอย่างซึ่งมันสามารถตอบโจทย์ในตัวเท้าเทียมนี้ได้ก็คือในตัวกลไกอันนี้นะฮะที่เห็นกลไกอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ครับนี่คือกลไกแล้วก็จะมีอิเล็กทรอนิกส์อยู่ข้างในครับก็รวมกับแบตเตอรี่แล้วก็คอมพิวเตอร์นี้ก็คือเราเขียนโปรแกรมเพื่อให้การทำงานมันสมดุลอุปสรรคที่เจอหลักๆตอนแรกนี่เล่าให้ฟังนิดนึงว่าเป็นยังไงครับอุปสรรคตอนแรกคือพอดีไซน์กลไกมาแบบนึงแล้วก็ปุ๊บพอไปใช้ทดสอบเนี่ยมุมมันล็อกไม่ได้บ้างน้ำหนักรับไม่ได้บ้างเงี้ยครับการเคลื่อนที่ไม่สามารถตอบโจทย์ในการเคลื่อนที่ของเท้าจริงได้ทีนี้เรามาพูดถึงการใช้งานบ้างครับท็อปมันใช้งานยังไงครับเจ้าขาเทียมขยับได้นี่ของผมนี่ก็คือจะใช้เป็นลักษณะขาขาดใต้เข่านะครับก็คือเฉพาะขาดท่อนใต้เข่าลงมาใต้เข่าลงมาคือยังมีหัวเข่าอยู่ยังมีหัวเข่าอยู่ครับเพราะการตัดขาของคนก็คือจะแบ่งเป็นสองส่วนตัดเหนือเข่าใต้เข่าแล้วมันแตกต่างกันยังไงการตัดเหนือเข่ากับตัดใต้เข่าอยู่ที่ว่าเขาประสบอุบัติเหตุในส่วนไหนครับก็คือถ้ากรณีใต้เข่าเขายังมีเข่าอยู่ตอนนี้ก็คือผมไม่ได้ดีไซน์ตัวเข่าขึ้นมาอ๋อคือถ้าขาดเหนือเข่าเราจะต้องมีเข่าด้วยครับแต่นี้ตัวใต้เข่าก็คือจะออกแบบตัวข้อเท้ามาโดยตรงนะครับข้อเท้าที่สามารถขยับได้ครับโดยส่วนประกอบของมันก็คือจะเป็นตัวนี้ก็คือจะเป็นเบ้าครับเบ้าตัวนี้เรียกว่าเบ้าใช่ที่ต่อกับต่อขาของคนที่ขาดที่ตัดครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็คือจะเป็นแกนขาเทียมครับโดยปกติเขาจะมีแกนเบ้าแกนขาแล้วก็เท้าครับแต่ของผมก็คือเพิ่มส่วนของข้อเท้าขึ้นมาเพื่อให้มีการขยับได้อ๋อคือส่วนที่ขยับได้คือส่วนข้อเท้าใช่ไหมครับใช่ครับปกติจะต่อตรงกันหมดเลยครับอันนี้เสริมขึ้นมาครับโดยจะมีแบตเตอรี่เป็นพลังงานที่จ่ายให้กับส่วนนี้นะครับครับแล้วก็มีกลไกนี้จะมีมอเตอร์ครับแล้วก็กลไกข้างในนะครับมันมีข้อดียังไงครับกับการที่ทำให้เจ้าข้อเท้าเนี่ยขยับได้ครับในลักษณะของเวลาผู้ป่วยเดินนะครับครับก็คือสมมติถ้า
ถ้าไม่ล็อกถ้าเป็นทับปกติครับนี่ก็คือยังไม่เคลื่อนไหวเป็นทับปกติเวลาเขาเดินเนี่ยครับปลายเท้าลักษณะโอเหวี่ยงปลายเท้าเนี่ยเขาจะกดกับพื้นจะสัมผัสพื้นทำให้เวลาลักษณะการเดินจะเห็นว่าผู้ป่วยที่ขาขาดเนี่ยครับลักษณะการเดินก็คือจะผิดแปลกไปจากคนปกติก็คือจะเดินแข็งๆลำบากหน่อยหรือว่าเดินขากลางอะไรเนี่ยครับมีหลายแบบส่วนปุ๊บถ้ากรณีเท้าเทียมที่ขยับได้เนี่ยเวลาขยับก็คืออ๋อนี่นะฮะโอ้โหภูมิเท้ามันจะเปิดทำให้เวลาเดินเนี่ยผู้ป่วยไม่ต้องยกขาสูงขวาปกติก็คือเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำให้ปลายเท้าเนี่ยยกสูงกับพื้นได้ครับพอเหยียบไปข้างหน้าก็คืออัตโนมัตินะครับก็คือเท้าจะล็อกเหมือนปกตินะครับก็คือเป็นธรรมชาติมากขึ้นใช่ต้นทุนการผลิตการทำเจ้าขาเทียมขยับได้ตัวนี้ครับในส่วนของต้นทุนตอนนี้ก็คือต้นแบบเนี่ยจะใช้ต้นทุนอยู่ประมาณ 30,000 บาท 30,000 บาทครับผมครับถือว่าไม่แพงเลยนะเพราะว่าเห็นเมื่อกี้คุยกับท็อปบอกว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาขายกันเป็นแสนใช่ครับทีนี้ทำไมเราถึงสามารถผลิตได้ต้นทุนที่ต่ำกว่าเขาเยอะมากเนื่องจากอุปกรณ์ของเราเองครับครับก็คือด้วยความคิดของภูมิปัญญาคนไทยครับก็คือทำให้ลดต้นทุนตรงนี้ครับผมถือว่าลดไปได้เยอะทีนี้เรามองอนาคตของขาเทียมหรือว่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยเราวางต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงครับก็คือการพัฒนาต่อตอนนี้มันจะยังมีปัญหาอยู่ก็คือน้ำหนักยังเยอะนะครับครับก็คือจะลดน้ำหนักตัวขานี้ตอนนี้น้ำหนักมันจะเยอะครับแล้วก็จะออกแบบก็คือให้น่าใช้กว่านี้ครับแบบเหมาะสมกับขาโดยปกติเพราะว่านี้มันเป็นต้นแบบเนาะอย่างที่เราคุยกันครับแล้วก็สามารถกันน้ำได้ครับก็คือเวลาฝนตกหรือว่าเดินลุยน้ำอะไรเนี่ยครับตอนนี้ก็คือยังเป็นต้นแบบที่ยังกันน้ำไม่ได้นะครับสิ่งที่เราได้รับจากสังคมหรือว่าสิ่งที่เราได้รับจากคนรอบข้างนี่เป็นยังไงบ้างครับรอบข้างก็คือให้กำลังใจดีมากเกี่ยวกับผลงานตัวนี้ก็คือสามารถเอาไปให้ผู้ป่วยที่เขามีความลำบากจริงนอกจากขาเทียมนอกจากนวัตกรรมนี้ก็เหมือนเป็นความตั้งใจของท็อปเองด้วยป่ะใช่ครับครับผมนี่ก็เป็นตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากแล้วก็เป็นชิ้นแรกในโลกด้วยในฝีมือคนไทยนะครับถือว่าแบบสุดยอดมากยังไงขอบคุณมากเลยครับวันนี้ขอบคุณท็อปมากครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณกลุ่มคนต้นแบบของเราทั้ง3กลุ่มนะครับเริ่มจากน้องๆกลุ่มวงโยธวาทิตนะครับจากโรงเรียนสตรีวัดระฆังนะครับที่เขาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จนเขาค้นพบศักยภาพของตัวเองครับและต้องขอขอบคุณน้องๆจิตอาสานะครับกลุ่มอนุรักษ์อ่าวนาเกลือนะครับที่มาร่วมรักษาพื้นป่าชายเลนผืนสุดท้ายของพัทยาครับน้องท็อปนะครับที่นำเทคโนโลยีนะครับมาช่วยเหลือคนพิการสำหรับเทคโนโลยีเท้าเทียมขยับได้ของเขานะครับวันนี้เราต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำของเราด้วยนะครับ Mushroom Coworking นะครับสถานที่ทำงานสำหรับคนรุ่นใหม่และที่ขาดไม่ได้นะครับขอบคุณปตท.นะครับที่มาร่วมสะท้อนพลังคนรุ่นใหม่กับเรานะครับเราเจอกับรายการดีๆอย่างนี้ได้ใหม่นะครับสัปดาห์หน้าวันนี้ผมและรายการ Young Power ขอลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ